กราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชีวัตรและก็เล่าเรื่องผีนะครับเนื่องจากกรณีพิพาทเมื่อวานนะครับเมื่อวันก่อนที่มีคนบอกว่าผมไม่ทำตามคำพูดนะครับคือแบบว่าเขาประมาณว่าอยากให้ผมละเมิดลิขสิทธิ์เพื่อความสะใจเพื่อความที่แบบว่าเอาใจคนดูอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็มีหลายๆคนบอกว่าพี่ลองกลับไปเล่านิทานดูนะครับเกิดเอาจริงก็อยากเล่าอยู่นะครับแต่มันเหลือผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรนะครับเรื่องผีก็เช่นกันแต่ถ้าเปิดหน้าแบบนี้มันโอเคนะครับมันไม่เหลืองแปลกไหมผมก็ว่าแปลกนะครับโอเคเข้าเรื่องช่างมันนะครับวันนี้ผมก็ไปเจอเรื่องหนึ่งนะครับนี่เรื่องมาตามนัดเรื่องเล่าสยองขวัญความจริงก็มีน้องคนหนึ่งบอกให้ผมดูหนังสั้นอีกเรื่องนึงนะแต่เอาไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะถี่เกินไปโอเคเรื่องราวมันจะเป็นยังไงนะครับก็ไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยเย้มาตามนัดเรื่องเล่าสยองขวัญเรื่องนี้คุณแคได้ฟังมาจากน้องสาวของเพื่อนคนหนึ่งชื่อว่าเจี๊ยบเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อ2ปีที่ผ่านมาตอนนั้นเจี๊ยบเรียนอยู่ที่กรุงเทพพ่อปิดเทอมก็กลับบ้านที่จังหวัดลำปางวันนั้นพ่อกับแม่ไม่อยู่บ้านไปธุระต่างจังหวัดหลายวันเจี๊ยบเลยโทรไปนัดเพื่อนสนิท2คนชื่อดาวและใหม่ให้มานอนที่บ้านของดาวและใหม่จะอยู่ในตัวอำเภอส่วนบ้านของเจี๊ยบจะอยู่ห่างออกไปไกลหน่อยหลังจากโทรนัดเพื่อนเจี๊ยบนั่งดูทีวีรอไปหลายชั่วโมงก็รู้สึกว่านานผิดปกติแล้วจากตัวอำเภอมาที่บ้านเจี๊ยบใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงถึง40นาทีแต่นี่รอตั้ง2ชั่วโมงแล้วไม่มีเพื่อนโผล่มาเลยเจี๊ยบก็กำลังจะเดินไปโทรหาเพื่อนหยิบโทรศัพท์มาดูอ้าวแบตหมดก็เลยเดินไปเสียบสายชาร์จแล้วก็มีคนมาเคาะประตูบ้านกองสั่นกันเลยทีเดียวเนี่ยเจี๊ยบก็เลยเดินไปเปิดปรากฏว่าเป็นดาวมาถึงก่อนสภาพเปียกฝนเลยข้างนอกมืดฝนตกตอนนั้นเวลาก็6โมงเย็นนิดๆเจี๊ยบก็ถามว่าแล้วใหม่อ่ะทำไมไม่ได้มาพร้อมกันเหรอดาวก็บอกว่าไม่รู้ว่าขี่ม้าของใครของมันกะว่าจะมาเจอกันที่นี่เลยแต่ใหม่นั้นมาช้าเกินไปเจี๊ยบรู้สึกเป็นห่วงระหว่างที่คุยกันดาวก็บอกว่าเจี๊ยบเราไม่ไหวแล้วขอตัวเข้าห้องน้ำก่อนรู้สึกปวดท้องมากแล้วก็เดินเข้าห้องน้ำไปเจี๊ยบก็เป็นห่วงใหม่ก็เดินไปหยิบโทรศัพท์จะโทรหาแต่ตอนที่ชาร์จแบตดันไม่ได้เปิดเครื่องก็เลยกดเปิดเครื่องพอเปิดปุ๊บข้อความสายไม่ได้รับขึ้นมาเป็น10ไลน์ก็เด้งขึ้นมาจากใหม่หมดเลยเจี๊ยบก็กำลังจะเปิดดูข้อความดูใหม่ก็โทรเข้ามาพอดีพอเจี๊ยบรับก็ได้ยินเสียงใหม่ร้องไห้แล้วใหม่ก็พูดว่าเจี๊ยบทำไมไม่รับโทรศัพท์ทำไมปิดเครื่องเจี๊ยบบอกแบตมันหมดเจี๊ยบก็ถามว่าเป็นอะไรใหม่บอกว่าเจี๊ยบดาวตายแล้วนะเฮ้ยเจี๊ยบฟังปุ๊บก็หัวเราะเลยแล้วพูดว่าตลกนะอย่ามาโกหกดาวมาถึงก่อนมึงอีกไมค์ก็อึ้งแล้วบอกว่าเจี๊ยบเรื่องจริงมึงเปิดไลน์ดูไมค์ก็พูดไปร้องไห้ไปแล้วบอกว่าดาวมันโดนรถชนเจี๊ยบก็งงอันไหนจริงอันไหนหลอกกันแน่วะระหว่างที่กำลังงงๆอยู่นั้นเจี๊ยบก็เดินไปที่หน้าบ้านปรากฏว่าไม่มีรถมอเตอร์ไซค์ของดาวมามีแต่ตัวของดาวมาแล้วเมื่อกี้ที่ยืนคุยกับดาวไม่มีกระเป๋าเสื้อผ้าหรืออะไรติดตัวมาเลยไม่มีแม้กระทั่งรองเท้ามีแต่รอยเท้าเดินเปียกน้ำเดินไปเข้าห้องน้ำแล้วในขณะที่เจี๊ยบยืนขนลุกอยู่ตรงนั้นเสียงดาวเรียกมาจากในห้องน้ำว่าเจี๊ยบเจี๊ยบตอนนั้นเจี๊ยบก็ไม่กล้าตอบเพราะไม่รู้ว่าเรื่องจริงหรือไม่จริงและพอเจี๊ยบไม่ตอบก็มีเสียงประตูห้องน้ำเปิดออกมาเจี๊ยบเลยตัดสินใจว่าไม่ใช่ไม่รู้แต่ขอออกจากบ้านไปก่อนละกันเจี๊ยบวิ่งหนีออกจากบ้านตัวเองข้ามถนนไปอีกฝั่งหนึ่งซึ่งบ้านแถวๆบ้านของเจี๊ยบนั้นแต่ละหลังห่างเป็นกิโลโอ้ห่างเป็นกิโลเลยนะถูกขั้นด้วยที่นารอบบ้านเจี๊ยบก็ข้ามถนนไปแอบอยู่ร่องข้างถนนมองเข้าไปในบ้านตัวเองที่เหลือแต่ไฟทีวีเปิดทิ้งไว้เจี๊ยบก็เห็นดาวเดินอยู่หน้าบ้านกำลังเดินหาเจี๊ยบเจี๊ยบคิดว่า
มันไม่น่าจะใช่คนหรือเปล่าตอนนั้นอยากรู้ก็อยากรู้แต่ก็กลัวเพราะว่ามันเริ่มมืดแล้วตัวเองก็อยู่คนเดียวรองเท้าก็ไม่ได้ใส่ทั้งตัวออกจากบ้านมามีแค่โทรศัพท์เครื่องเดียวเลยตัดสินใจวิ่งไปบ้านที่อยู่ใกล้ที่สุดวิ่งไปประมาณกิโลหนึ่งแล้วก็โทรหาเพื่อนระหว่างที่รอเจี๊ยบก็เปิดไลน์ที่ใหม่เป็นคนส่งมาภาพที่ใหม่ส่งมาเป็นภาพผ้าห่อศพอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วก็มีญาติๆของดาวมุงอยู่ที่ศพซึ่งทำให้เจี๊ยบเชื่อว่ามันเป็นเรื่องจริงมีหลักฐานว่าดาวเสียจริงๆสักพักใหม่ก็มารับใหม่ก็พาเพื่อนผู้ชายมาด้วยหลายคนขี่มอเตอร์ไซค์มาหาเจี๊ยบที่อยู่บ้านหลังนี้เพื่อกลับไปที่บ้านของเจี๊ยบไปขนของกับเสื้อผ้าของเจี๊ยบออกมาเพื่อที่จะได้ไปนอนบ้านใหม่พอเข้าไปในบ้านปุ๊บในบ้านไม่ได้เปิดไฟแต่พอเปิดไฟก็เห็นรอยเท้าเปล่าที่เปียกน้ำและแห้งไปบางส่วนเดินอยู่เต็มบ้านเลยซึ่งอาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นขโมยเข้ามาในบ้านเพราะว่าไม่มีใครอยู่แต่ก็ไม่มีอะไรหายแล้วขโมยก็ไม่น่าจะถอดรองเท้าขโมยแม่งถ้าถอดนี่ก็คือมีมารยาทชัดนะครับแต่นี่เป็นรอยเท้าเปล่าเปียกน้ำเดินไปทั่วบ้านเจี๊ยบก็ชี้ให้เพื่อนดูว่าเรื่องมันเกิดขึ้นแบบนั้นแบบนั้นแล้วก็พากันเก็บข้าวเก็บของล็อกบ้านแล้วเจี๊ยบก็ไปนอนบ้านใหม่ซึ่งบ้านใหม่อยู่ในตัวอำเภอบ้านใหม่เป็นห้องแถว3ชั้นมีพ่อแม่ของใหม่มีหลานของใหม่อีกคนหนึ่งชื่อว่าน้องพิมพ์อายุประมาณ3ขวบนิดๆคืนแรกที่ไปนอนก็ผ่านพ้นไปงานศพก็จัดขึ้นตามปกติแต่ว่าคืนที่2เจี๊ยบกับใหม่นั่งอยู่ที่บ้านชั้นล่างดูทีวีอยู่โดยมีน้องพิมพ์เล่นของเล่นถือตุ๊กตาวิ่งไปมาอยู่ในบ้านสักพักน้องพิมพ์ก็เดินไปที่ประตูมุ้งลวดหน้าบ้านแล้วน้องก็กอดตุ๊กตายืนคุยคนเดียวเจี๊ยบได้ยินเสียงน้องพิมพ์พูดได้ค่ะใหม่ก็เลยหันไปถามหลานตัวเองว่าหนูกำลังคุยอยู่ใครลูกน้องพิมพ์หันมาบอกว่าคุยกับพี่ดาวค่ะจริงเหรอลูกค่ะพี่ดาวถามว่าเข้าบ้านได้ไหมแล้วหนูตอบว่ายังไงหนูบอกว่าเข้าได้ค่ะหลังจากที่พูดจบแป๊บเดียวประตูมุ้งลวดที่มันปิดอยู่ก็เด้งเปิดออกมาเท่านั้นแหละใหม่ก็ปิดประตูบ้านปิดประตูมุ้งลวดอุ้มหลานเดินขึ้นไปชั้น3ซึ่งพ่อกับแม่นอนอยู่บนชั้น3ตอนเดินขึ้นบันไดเจี๊ยบก็ถามใหม่ว่าดาวมันจะตามมาจริงหรือวะทั้งสองก็หันมามองหน้ากันใหม่ก็บอกพิมพ์ว่าอาจจะพูดเล่นตามภาษาเด็กก็ได้ดาวมันจะตามมาทำไมพ่อใหม่พูดว่าดาวมันจะตามมาทำไมจบปั๊บน้องพิมพ์หันมามองหน้าเจี๊ยบแล้วพูดว่ากูมึงทิ้งกูไงพูดเสร็จก็หันกลับไปเล่นเหมือนกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นตอนนั้นเจี๊ยบขนลุกสู้แล้วหน้าที่เห็นนั่นมันไม่ใช่หน้าของน้องพิมพ์แต่เป็นหน้าของดาวที่ชอบทำตาถลึงเวลาคุยกับเพื่อนใหม่ที่อุ้มหลานเกือบจะทิ้งหลานลงบันไดแล้วก็พาน้องขึ้นไปบนห้องนอนของพ่อแม่แล้วเล่าให้พ่อแม่ฟังว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้จะมีอะไรหรือเปล่าพ่อกับแม่ก็บอกว่าอย่าคิดมากอาจจะเป็นเรื่องบังเอิญก็ได้และแล้วคืนนั้นก็ผ่านพ้นไปจนคืนที่3ตอนนั้นเจี๊ยบนอนอยู่ไม่รู้ดึกขนาดไหนและตกใจตื่นเหมือนมีคนมาเรียกเจี๊ยบเรียกอยู่2ครั้งเจี๊ยบก็นอนฟังอยู่ได้ยินเสียงเหมือนเสียงใหม่เจี๊ยบเลยหันหลังมาหาใหม่แต่ปรากฏว่าใหม่ไม่อยู่ไปไหนไม่รู้เจี๊ยบก็ลุกจากที่นอนเปิดประตูห้องนอนออกไปก็ได้ยินเสียงเรียกเจี๊ยบจากชั้นล่างชั้นที่นั่งดูทีวีกันอยู่เจี๊ยบก็ถามว่าใหม่เหรอเจี๊ยบก็เปิดไฟตรงชานบันไดปกติเวลาเปิดไฟตรงนี้จะสว่างเห็นชั้นล่างแต่ครั้งนี้เปิดไฟปั๊บความสว่างมันส่องไปไม่ถึงชั้นล่างเหมือนมีอะไรดำๆบังแสงอยู่ครึ่งหนึ่งของบันไดเจี๊ยบก็กะว่าจะเดินลงไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นกับใหม่หรือเปล่าแต่ไม่ทันจะก้าวขาลงไปก็มีมือมาจับไหล่หันกลับไปดูก็เป็นใหม่ใหม่บอกเจี๊ยบว่าอย่าลงไปกูก็ได้ยินมันเรียกเหมือนกันในขณะที่ยืนคุยกันอยู่นั้นมันก็มีเสียงเหมือนคนข้างล่างขยับเก้าอี้เดินไปมาเจี๊ยบกับใหม่ก็หันหน้ามามองหน้ากันว่าตกลงมันคืออะไรกันแน่ในขณะที่ยังไม่มีใครพูดอะไรกลางบันไดที่เป็นความมืดของชั้นล่างก็มีมือยื่นออกมาจากความมืดและทำท่ากวักมือเรียกแล้วก็ดึงมือกลับเข้าไปในความมืดทั้งเจี๊ยบทั้งใหม่รีบวิ่งขึ้นไปชั้น3ขอนอนกับพ่อกับแม่เลยทุกคนตื่นเปิดไฟกันทั้งบ้านจนพ่อบอกว่าเอางี้เดี๋ยวพ่อไปคุยกับดาวเองเฮ้ยพ่อเถื่อนวะ
พ่อก็พูดลอยๆในบ้านว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปงานเผาศพนะเดี๋ยวจะทำบุญไปให้บ่อยๆอย่ามาทำให้เพื่อนกลัวเลยถึงจะนอนกันได้และนอนรวมกันทั้งหมดในคืนนั้นเช้ามาลงมาดูที่ชั้นล่างบ้านนี้จะมีโต๊ะกินข้าวมีเก้าอี้4ตัวกินเสร็จก็จะสอดเก้าอี้ไว้ใต้โต๊ะแต่ทว่ามีเก้าอี้ตัวหนึ่งถูกดึงออกมาแล้วมีรอยเหมือนคนตัวเปียกๆนั่งแล้วบนพื้นก็มีรอยเปียกที่แห้งไปแล้วเดินอยู่ทั่วชั้นล่างหลังจากงานศพเจี๊ยบก็ไม่ได้กลับไปนอนบ้านตัวเองเลือกที่จะกลับมากรุงเทพเลยดีกว่าและก็ไม่ได้เจอดาวอีกส่วนใหม่ก็ไม่เห็นแต่ได้ยินคนพูดกันว่าคนที่สัญจรผ่านเส้นทางนั้นจะเห็นเด็กผู้หญิงวิ่งตามรถสาเหตุที่ดาวประสบอุบัติเหตุก็คือวันนั้นที่ดาวมาหาเจี๊ยบที่บ้านฝนตกแล้วเริ่มมืดตรงนั้นมีทางแยกตัวดาวขี่มอเตอร์ไซค์ไม่ได้มองทางพอเจอทางแยกก็ประสานกับรถ6ล้อแล้วโดนทับบริเวณท้องจนท้องแตกตรงที่เธอบอกในครั้งแรกที่ปรากฏตัวที่บ้านเจี๊ยบว่าเธอปวดท้องนั่นเองยังไงวะเนี่ยเพื่อนรักกันตายแล้วมาหากันหรือเปล่านะครับแบบนี้มันน่ากลัวนะเนี่ยมาหาในฝันยังน่าว่าน่ากลัวแล้วนะครับอันนี้มาเป็นตัวเป็นตนเรื่องจริงหรือเปล่าก็ไม่มีใครรู้นะครับแต่ก็หลอนใช้ได้ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปในวันนี้ถ้าท่านผู้ชมชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ผมด้วยนะครับขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับบายสวัสดีครับเย้